สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาแนะนำสวนสัตว์นครราชสีมานะคะหรือซาฟารีอีสานเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่15 ธันวาคม 2539พื้นที่ประมาณ545 ไร่มีสัตว์อยู่ในความดูแลประมาณ 1,800 ตัวค่ะตอนนี้คุณแม่ก็จะพาน้องแปะมาดูสัตว์ใหญ่กันนะคะลิงชิมแปนซีนะคะเป็นลิงที่ไม่มีหางสมองเจริญมากทำให้เฉียบฉลาดกว่าอูรังอูตังและกอริลลาค่ะนกฟลามิงโก้ใหญ่เป็นนกสวยงามมากจะกินไรน้ำลูกกุ้งแพลงต้นและสาหร่ายบางชนิดเป็นอาหารค่ะคุณแม่ก็จะเช่ารถกอล์ฟนะคะเพื่อสะดวกในการดูสัตว์ค่ะลูกชอบช้างแอฟริกามากค่ะวันนี้ด็อกเกอร์มาดูช้างแอฟริกากันนะคะอีกด้วยค่ะ Oh no จะไปเราไปดูอะไรต่อคะยีราฟเป็นสัตว์บกที่สูงที่สุดนะคะจะไม่ชอบกินหญ้ามากนักชอบกินใบไม้มากกว่าค่ะแล้วก็ศัตรูที่สำคัญของยีราฟก็คือเสือดาวและสิงโตนะคะมีอายุยืนประมาณ 20-30 ปีค่ะแรดขาวเป็นสัตว์ที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะคะจะกินหญ้าแล้วก็พุ่มไม้เตี้ยๆมากกว่าใบไม้นะคะอายุเฉลี่ยประมาณ 46-50 ปีค่ะหมีควายเป็นสัตว์ที่มีประสาทรับกลิ่นดีมากนะคะชอบกินลูกไม้ใบไม้อ่อนนะคะที่ชอบมากที่สุดก็จะเป็นน้ำผึ้งตัวอ่อนของผึ้งนะคะก็เป็นสัตว์ที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์เหมือนกันค่ะชอบไหมชอบไหมครับมันหันหัวเจ้าเอ๋มีหันหน้ามามองเราด้วยน่ารักจังเลยกินขนมไม่ไม่ไม่ห้ามให้กินนะคะว่าไงแม่ลูกกันมองไม่เห็นสิงโตขาวนะคะจะล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารค่ะก็จะเป็นสัตว์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เช่นแอนติโลปม้าลายค่ะจากัวเป็นสัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่ค่ะอยู่ข้างล่างค่ะดำน้ำเล่นค่ะมันว่ายน้ำเป็นด้วยไอ้จำไม่ได้เหรอเรื่องอะไรนะที่หนูดูนะสิงโตนะคะกินสัตว์ได้แทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นควายป่ายีราฟนะคะแต่ว่าเวลาก็จะหมดไปกับการนอนพักผ่อนจะล่าเหยื่อก็ต่อเมื่อหิวค่ะตื่นแล้วตื่นแล้วกวางป่าหรือกวางม้านะคะก็จะมีเขาเฉพาะตัวผู้เขาจะมีข้างล่า3กิ่งนะคะก็ชอบกินใบไม้ยอดอ่อนของพืชมากกว่าหญ้าค่ะตัวอะไรนะลูกลาม้าหนูมองไม่เห็นเลยมันก็แบบปิดท้ายด้วยมาขับโคคัสจอดเรียนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ